ร้อยทองแตกมีจริงไหมเดี๋ยวก็รู้นับ1 2 3ไปสปอตไลท์สีมาแล้วฮึบคุกกี้แลนด์ช็อปรับเติมเกมอีฟุตบอลและเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองเติมไวสายฟ้าแลบต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปให้บริการ9โมงเช้าถึงตีหนึ่งสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปครับสวัสดีวันจันทร์ครับทุกคนเป็นไงบ้างครับเปิดกันไปหรือเปล่า Epic National Attacker ทุกคนเปิดกันไปไหมหมดกันไปกี่ทองสำหรับแพ็คนี้ผมขออนุญาตลุ้นเพียงแค่ร้อยทองพอร้อยทองถ้าแตกก็คือทำไมมันดำๆครับพี่เลยครับ เพราะว่าแพ็คที่แล้วแพ็คล่าสุดก็หมดไปเยอะนะหมดไป 5,200 ทองสำหรับแบ็คแฮมตัวเดียวครับแต่ก่อนอื่นขอไปเตะจุดโทษ Daily Game กันก่อนตอนนี้ผมอยู่ข้างนอกนะทุกคนอยู่นอกสถานที่ครับก็ขออนุญาตตามนี้แล้วกันถ้ามีเสียงอะไรเล็ดลอดออกก็ต้องขออภัยด้วยครับโอเคไปครับไปสำรวจกันก่อนว่ามีตัวไหนมาบ้างและตัวไหนหน้าเปิดบ้างนะ Epic National Attackerเป็นตัวลุกทีมชาตินั่นเองครับตัวลุกไม่ได้หมายถึง CF อย่างเดียวนะทุกคนปีกก็เป็นแล้วก็ตำแหน่งตัวลุกก็เป็นนะครับ MF นะตรงกลางตัวลุกหรือไม่ก็ปีกล่างอ่ะปีกล่างก็น่าจะเป็นนะผมว่าแพ็คนี้นอกจากอีปิกแล้วก็ยังมีการไฮไลท์ที่น่าสนใจอยู่ 2-3 ตัวนะซันนี่ครับน่าจะตันอยู่ที่9899แหละแล้วครูเซฟสกี้ครับน่าจะตันอยู่ที่98นะปีกขวาถนัดซ้ายนะปีกบนปีกล่างครับฝั่งขวานะแล้วก็ SS แล้วก็ AMF ก็ยังเล่นได้นะครับโรมิงแฟงทุกคนกรูเซฟสกี้โอเคและตัวที่น่าสนใจที่สุดสำหรับตัวที่ไม่ใช่อีปิกเควินเดอบอยครับล่างนี้ตันอยู่ที่101แล้วไปดูเพรสไซด์ครีเอทีฟเพย์เมกเกอร์นะเดือบอยมาให้เราเปิดแล้วหลายล่างแต่ถ้าใครยังไม่มีก็น่าสนใจครับตัวนี้ไม่ใช่การ์ดเขียวที่เราไม่สามารถบูสต์สกิลได้นะตัวนี้สามารถบูสต์สกิลได้ครับอัพสกิลให้ได้นะใครไปแฮนด์เทิร์นครับโซคอนโทรลลองแรงชูตติ้งวันทัสพาสทูพาสซิ่งไวท์เทสพาสพินพอยต์คอสซิ่งครับเอาไซเคอร์เลอร์โลล็อปเทสพาสแล้วก็กัปตันซี่ครับใส่ไฟติ้งสปิริตทุกคนใส่ลองแรงเคอร์เลอร์ครับแนะนำนะแล้วก็ใส่ดับเบิลทัชเข้าไปครับนอกนั้นก็แล้วแต่จะชอบนะโอเคครับมาดูอีพิกกันลาเฟลฟันเดอร์ฟาร์ตร่างนี้มาในทีมชาติฮอลแลนด์ครับในปี2010ฟันเดอร์ฟาร์ตปีกซ้ายถนัดเท้าซ้ายทุกคนแม่แล้วมาในเพลย์สไตล์ Creative Playmaker นะเล่น AMF ได้ครับจับไปยืน AMF ได้แต่ AMFเกมนี้มีหลายตัวมากครับที่เป็นตัวท็อปนะไม่รู้ว่าจะเบียดได้หรือเปล่าแต่ถ้าจับไปเล่นปีกก็น่าจะสนใจอยู่นะปีกซ้ายถนัดเท้าซ้ายครับนี่เลี้ยงบอลติดเท้าแล้วก็เปิดบอลดีเนาะฟันเดอร์ฟัสถนัดเท้าซ้ายแต่ใช้ได้2เท้าครับเวลี่ไฮนะความถี่ในการใช้เท้าก็3เต็ม4ครับทุกคนพร้อมการเล่นคงเส้นคงวาครับค่าคอมฟิตก็อยู่ในเกณฑ์ต่ำเนาะไปดูบูสเตอร์กันหน่อยครับบูสเตอร์ที่เทคนิคการเลี้ยงบอลครับบอลคอนโทรลดิฟบิ้งและไทพูซัน3พี่น้องของบอลครับแล้วก็อันดับสุดท้ายก็เป็นโลพัสจ่ายบอลสั้นครับน่าจะเป็นจ่ายบอลยาวเนาะจ่ายบอลสั้นดูสกิลครับทุกคนมักไซเทิร์นครับสกิลซีดานเทิร์นนะโซคอนโทรลสกิลเลี้ยงบอลครับดิฟบิ้งช็อตยิงมุดลองแรงชูตติ้งสกิลยิงไกลครับวันทัสพาสจ่ายบอลจังหวะเดียวทรูพาสจ่ายบอลทะลุช่องไวท์เทสพาสสกิลครอสบอลไกลครับพินพอยต์ครอสซิ่งครับครอสบอลจากริมเส้นเอาไซเคอร์เลอร์สกิลปั่นก้อยและจ่ายบอลแบกไม่มองครับถ้าจะแนะนำให้เปิดเพิ่มอัพสกิลลองแรงเคอร์เลอร์เข้าไปครับทุกคนจับไปยืนปีกซ้ายแล้วก็ตัดเข้าในฝั่งขวาได้อยู่ครับเขาใช้ได้2เท้านะฟันเดอร์ฟัสลองแรงชูตติ้งมีแล้วเนาะใส่ไฟติ้งสปิริตครับแล้วก็ดับเบิลทัชนะใส่เข้าไปที่เหลือก็แล้วแต่จะชอบครับโอเคไปดูบาติสตูต้าร่างนี้อายุ24ปีสูง185ครับบาติสตูต้าทุกคนหลายคนที่รู้จักบาติสตูต้า
เครื่องหมายการค้าของบาติสตูต้าก็คือยิงแรงครับตะข่ายขาดร่างนี้มาในปี1993ครับอาร์เจนตินาบาติสตูต้าถนัดเท้าขวาครับเล่นได้ตำแหน่งเดียวนะ CF ถ้าจับลง SS ก็จะเป็นออฟสไตล์นะครับมาในเพลย์สไตล์โกโพเชอร์ทุกคนโกโพเชอร์นี่แสดงผลในตำแหน่ง CF เท่านั้นนะถ้าจับไปเล่น SS ก็จะเป็นออฟสไตล์นะครับไปดูการใช้เท้ากันหน่อยเดี๋ยวไปดูคิกกิ้งพาวเวอร์โอเค84นะนี่ขนาดเวล1นะคิกกิ้งพาวเวอร์84ครับถ้าอัพก็คงจะ90บวกแล้วครับเดี๋ยวต้องไปลุ้นว่าบูสเตอร์อยู่ที่คิกกิ้งพาวเวอร์หรือเปล่านะจริงๆแล้วถ้าเป็นบาติสตูต้าน่าจะบูสเตอร์ที่คิกกิ้งพาวเวอร์นะครับโอ้ทุกคนเสียงนกเสียงกาเสียงไข่เสียงกาเยอะมากบาติสตูต้าถนัดเท้าขวาครับการใช้เท้าซ้ายก็ใช้บ้างเป็นบางครั้งแต่ถ้าใช้แล้วก็คุณภาพดีนะ3เต็ม4ครับฟอร์มการเล่นของเส้นคงวาครับค่าคอมฟิตก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆเนาะ2เต็ม4ไปดูบูสเตอร์ครับบูสเตอร์ที่บอลคอนโทรลครับฟินิชชิ่งคิกกิ้งพาวเวอร์และฟิสิคอลคอนแทคโอ้สวยเนาะใช้ได้เลยครับบอลคอนโทรลจบสกอร์เตะแรงแล้วก็ความแข็งแกร่งนะโอ้ชอบครับชอบน่าจะบูสต์ทะลุ100แล้วครับถ้าเป็นไปได้นะคิกกิ้งพาวเวอร์แต่ว่าเวลเขาต่ำไม่แน่อาจจะไม่ถึง100น่าจะ90บวกได้อยู่ดูสกิลครับคัทไปแฮนด์เทิร์นสกิลเลี้ยงบอลดึงบอลกลับเฮดดิ้งสกิลลูกบงชิปช็อตคอนโทรลยิงลูกชิปน็อกเกิลช็อตยิงพุ่งๆไลซิ่งช็อตยิงเหินๆลองแรงชูตติ้งสกิลยิงไกลครับโอโคบาติกฟินิชชิ่งยิงลูกท่ายากเฟิร์สทามช็อตยิงจังหวะเดียววันทัสพัทและกัปตันซี่ครับถ้าจะให้ใส่เพิ่มใส่สกิลเจ้าเวหาครับทุกคนอันดับแรกเลยสกิลเจ้าเวหา2 fighting spirit ครับสกิลที่3 soul control ครับใส่เข้าไปแล้วก็มีวันทัศพัดแล้วเนาะแต่บอลจังหวะเดียวครับแล้วก็ใส่อะไรอีกแค่นั้นแหละที่แนะนำอ๋อสกิลเทิร์นครับถ้ามีนะใส่สกิลเทิร์นหรือไม่ก็ดับเบิลทัศก็ได้ครับไปแตะหลบกองหลังเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันมาแพ็คนี้ขอร่วมสนุกโอ้โหเสียงดังมากทุกคนยังไงก็ต้องขออภัยครับเสียงดังเกินขอร่วมสนุก100ทอง100ทองนะทุกคนโอเคทุกคน100ทองนะแพ็คนี้ถ้าแตกก็คือทำไมมันดำๆเลยล่ะถ้าเป็นไปได้ขอสโคครับไม่ก็บาติสตูต้านะแต่ไม่รู้ว่าจะมีพื้นที่ให้ลงหรือเปล่านะโอเคครับทุกคนร้อยทองแพ็คนี้ถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าร่วมสนุกกันไปจะไม่ลงทุนแล้วครับแพ็คนี้แค่นี้ก็พอร้อยทองครับมา1 2 3เสียงนกเสียงกาเยอะมาก1 2 3และขอเช็คที่บาติสตูต้าแล้วกันอ่ะโอเคไปครับร้อยทองแตกมีจริงไหมเดี๋ยวก็รู้เช็คลุ้นหน่อยครับแพ็คนี้จะไม่ลงทุนแล้วนับ1 2 3ไปสปอตไลท์สีมาแล้วฮึบอุ้ยมืดโอ้ยลุ้นเสร็จเลเซอร์ครับแล้วก็ฮึบโอ้โหไม่มีจบแยกย้ายคาวานี่โอ้เอดิสันคาวานี่ครับตำนานแมนยูนะตอนนี้อยู่โบค่าจูเนียโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เปิดกันไปกี่ทองและลงทุนกันบ้างหรือเปล่าครับแพ็คนี้เม้นบอกกันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้ทุกคนโชคดีเปิดได้อีพิกตัวที่ต้องการ For Fun Channel ผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบาย